แอนจักรพงษ์ไล่พนักงานดูแลแบ็คดรอปออกนะฮะหลังเจอติ่งไม่สมเป็นระดับโลกนับตั้งแต่แอนจักรพงษ์จักกราจุฑาทิพย์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนนะครับแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในการเข้าถือครองธุรกิจองค์การนางงามจักรวาลหรือว่า Miss Universe Organization นะครับก็สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกมาแล้วนั้นโดยแอนจักรพงษ์นะฮะเป็นหนึ่งเดียวที่มีความเป๊ะขั้นสุดซึ่งหนึ่งในความเป๊ะของแอนนะฮะนั่นก็คือหลังจากที่เกิดปัญหาเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับแบ็คดรอปถ่ายภาพในงานเปิดตัวเจ้าของใหม่ที่ผ่านมาไม่เรียบร้อยนะครับและงานนี้เองนะฮะแอนจักรพงษ์ก็ได้ออกมาตอบคอมเมนต์นางงามนะครับว่าได้แก้ปัญหาและไล่คนที่ทำหน้าที่ดังกล่าวออกไปแล้วนะครับโดยแอนจักรพงษ์นะครับก็ได้โพสต์ข้อความนะครับโดยระบุว่า you cannot build a success with someone who doesn't even try to help you carry a brick ซึ่งก็แปลว่าจะร่วมสร้างอนาคตแห่งความสำเร็จระดับจักรวาลได้อย่างไรหากแม้กระทั่งงานเล็กๆง่ายๆยังไม่เอาใจใส่เลยนะครับขอพระคุณทุกคำติชม JNK จะนำไปปรับปรุงให้พวกเราทุกคนสำเร็จไปด้วยกันไปสู่จักรวาลด้วยกันค่ะ #MissUniverseนะครับก็จบดราม่าเรื่องนี้ไปนะครับคำตัดสินของเจ้าของถือเป็นที่สิ้นสุดนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก entertainthini.com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ